ผมครับผมแฟนบอมเองครับแม่แม่เขารู้อยู่แล้วเขาอยากแกล้งมึงอะแม่ไม่โกรธใช่ไหมครับเอ้ยเอาจริงๆนะมันก็มีบ้างแหละเป็นธรรมดาคนที่เขามีลูกอ่ะเขาก็อยากเลี้ยงหลานแต่พอแม่ทำความเข้าใจสมัยว่าจริงๆแล้วมันก็คือความสุขของลูกแม่ก็เลยเข้าใจได้และอีกอย่างนึงตั้งแต่บีบอมมีจินแม่ก็รับรู้ได้ว่าคนที่เคยเย็นชาว่าเขาน่ะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นมันจะด้วยเหตุผลอะไรล่ะที่แม่จะต้องปฏิเสธจริงไหมชีวิตของลูกลูกเลือกเองแหละดีแล้วเพราะว่าสุดท้ายอ่ะแม่ก็ไม่ได้อยู่กับลูกตลอดไปใครก็ตามที่คบกันแล้วมีความสุขทุกอย่างมันก็คือดีอ